ACBIZ by ธนาคารกรุงเทพเสียงสับขาหมูจากเขียงภายในครัวของร้านข้าวขาหมูพอ4เป็นเสียงที่คนที่อยู่ในละแวกดินแดงคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับเพราะที่นี่เป็นร้านข้าวขาหมูชื่อดังระดับตำนานมีชื่อเสียงยาวนานกว่า40ปีแต่สิ่งที่ดูแล้วแปลกตานั่นคือบรรยากาศภายในร้านที่ดูทันสมัยสะอาดสะอ้านติดแอร์เย็นสบายมีภาพวาดบนผนังเป็นรูปหมูสีสันสดใสกลายเป็นจุดขายที่สร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าฉีกทุกกฎของการทานข้าวขาหมูแบบเดิมๆครับร้านขาหมูทั่วไปคือเข้าไปนั่งคือจะมีโต๊ะสแตนเลสทุกอย่างเป็นสแตนเลสแล้วคืออารมณ์จีนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้การกินขาหมูอ่ะมันเปลี่ยนไปใช่มีชีวิตชีวาลมเย็นสบายทันสมัยดูแล้วแบบเหมือนกินอาหารเมืองนอกเลยครับใช่ฮะคุณพลกรพลแก้วกันทิพากรทายาทรุ่นที่2ของร้านข้าวขาหมูพอ4เล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดีว่าแรกเริ่มทีก็มีเพียงแค่ห้องแถว1ห้องครับแต่ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และปริมาณที่ให้ลูกค้าเยอะมากแบบจัดหนักจัดเต็มทำให้ข้าวขาหมูพอ4กลายเป็นร้านในดวงใจของใครหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายเป็น2ห้องแถวแล้วล่ะครับแต่ใช่ว่าร้านที่ขายดีจะไม่มีปัญหาเพราะธรรมชาติของร้านอาหารมักจะเจอการขาดลามาสายของพนักงานและยิ่งถ้าเป็นร้านที่ขายดีปัญหาหลังบ้านยิ่งมากตามไปด้วยครับอย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลงคือมีโปรแกรมระบบการรับออเดอร์มีการเรียกคิวโดยใช้เพจเจอข้อที่2คือความสะอาดสุขภาพอนามัยคือมีเราใช้เครื่องล้างจานที่ใช้ความร้อนในการหกทันทีที่ลูกค้าสั่งอาหารระบบจะส่งข้อมูลบอกพนักงานในแต่ละแผนกเช่นแผนกตักข้าวแผนกสับขาหมูหรือว่าคนเสิร์ฟน้ำทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองครับทำให้ลดข้อผิดพลาดได้และที่สำคัญทำให้การทำอาหารเร็วขึ้นหลายเท่าตัวในมุมลูกค้าเองก็รู้ว่าตอนนี้ถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วโดยดูจากหน้าจอหน้าร้านไม่ต้องรอแบบไม่มีความหวังเหมือนเมื่อก่อนครับส่วนแนวความคิดในการนำเครื่องล้างจานอัตโนมัติมาใช้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะการล้างจานมองผิวเผินเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะปกติแล้วขั้นตอนการล้างนั้นจะใช้เวลานานและส่วนมากพนักงานมักจะล้างไม่สะอาดการยอมลงทุนเช่าเครื่องล้างจานแบบอัตโนมัติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากครับแค่ใส่จานเข้าไปในเครื่องแล้วรอประมาณสัก1นาทีแค่นี้ก็ได้จานที่สะอาดมากและเมื่อทำเป็นห้องกระจกใสก็ทำให้ลูกค้าเห็นชัดๆเห็นถึงความสะอาดช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เช่นเดียวกันครับคุณพลเล่าให้ฟังต่อว่านอกจากความเร็วความสะอาดแล้วการทำอาหารให้ได้มาตรฐานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่คุณพลนั้นเอามาใช้แล้วได้ผลมากจึงเป็นที่มาของการใช้เทคโนโลยีช่วยต้มขาหมูครับก่อนเนี่ยต้มขาหมูไปเนี่ยเราปล่อยให้มันเดือดไปเรื่อยเนี่ยคือเนื้อหมูข้างในอ่ะความจุ้ยความเป็นสีชมพูของมันอ่ะคือมันจะหายไปมันจะสุกเกินไปเนื้อมันจะกระด้างใช่คราวนี้เลยคือเราเอาผมพ่อทำมาดั้งเดิมเรามาผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไปค้นคว้ามันว่ามันใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ที่หมูมันจะอร่อยขึ้นมาได้เนื้อมันจะเด้งมีความจุ้ยอยู่เราเข้ามาช่วยควบคุมมันผสมผสานกันไปมันก็ออกมาได้เนื้อที่นุ่มขอบคุณครับโอ้ดูแล้วน่าทานมากเลยนะครับผู้ชมครับนี่คือร้านข้าวขาหมูต้นแบบนะครับเป็นข้าวขาหมูที่ดูแล้วทันสมัยมากๆเลยนะฮะแต่การที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้จริงๆต้องอาศัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาประสบการณ์แต่ที่สำคัญคือเรื่องของความกล้าครับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าเราทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะประสบความสำเร็จและคุ้มค่ามากผู้ชมดูสิครับลูกค้าแน่นร้านเลยนะฮะแล้วก็ยอดขายของร้านก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับหลังจากที่ปรับเปลี่ยนโฉมร้านได้ไม่นานยอดขายก็เพิ่มขึ้นทันที 20% ในขณะที่การบริหารจัดการก็เริ่มเป็นระบบมากขึ้นพึ่งพาอาศัยพนักงานน้อยลงและตอนนี้ครับลูกค้าก็เริ่มโพสต์ในโซเชียลมีเดียทำให้ร้านนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่กว่าจะประสบความสำเร็จมากขนาดนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับที่ต้องมีการปรับความเข้าใจกับผู้เป็นพ่อผู้ที่บุกเบิกธุรกิจนี้มาซึ่งถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากๆตลอด40ปีที่ผ่านมาและนี่แหละครับคืออีกหนึ่งบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากผู้ชายคนนี้ได้ครับว่ามันเป็นปัญหาของทุกธุรกิจนะที่สานต่อคือพ่อทำมาก็เฮ้ยเราทำมาดีแล้วอะไรเงี้ยก็คือเป็นความคิดที่มันต่างกันเราก็ต้องใช้การทดลองทำวางแผนให้เขาดูปฏิบัติจริงเลยครับคือทำอย่างขาหมูเนี่ยเราก็ใช้วิธีนะเรามาให้พ่อชิมเลยว่ามันเป็นยังไงทำไปซ้ำๆจนมันสำเร็จอะครับตอนแรกทะเลาะไหมโอ้ยทะเลาะกันหลายช็อตครับหลายช็อตมากเช่นยกตัวอย่างไ
ก็อย่างตัวอย่างที่ทำร้านเนี้ยเอ้าทำไมกำแพงต้องเป็นแบบนี้ล่ะทำไมร้านต้องเป็นปูนล่ะอะไรเขาบอกว่าเอาหน่าเหรอลองดูให้คนกินน่ะคือเขาจะได้รู้สึกอารมณ์มันเปลี่ยนไปนะเขามาเห็นสีสันน่ะมันจะได้ทานอร่อยมากขึ้นนะอะไรเงี้ยแม้ว่าจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่แต่การที่คุณพลนั้นกล้าคิดกล้าฝันกล้าลงมือทำรู้ว่าอะไรคือปัญหาและรู้ว่าอะไรคือแนวทางในการแก้ไขแต่ที่สำคัญคือไม่ยอมแพ้ต่อทุกอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาแค่นี้ก็ถือว่ามีชัยไปมากกว่าครึ่งแล้วครับประเสริฐแสนประเสริฐถ่ายภาพบรรพชนาเพิ่มสุขมองร่วมมองเราไปครับ